้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับที่โชคดีมีโอกาสได้กลับเข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผลกระทบจากรัฐบาลก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับก็เป็นการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้ตัดสินไปแล้วนะครับก็ถือว่ายุติแล้วผูกพันทุกองค์กรนะครับวันนี้ทุกอย่างก็ต้องมาช่วยกันร่วมมือกันทำหน้าที่นะครับช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศที่มีอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเถียงกันว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้แรงขึ้นหรือว่าสามารถที่จะต้องทำอะไรหลายอย่างให้มันมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นผมได้เกรงว่าวิกฤตเศรษฐกิจข้างหน้ามันจะกลับมาเพราะนั้นวันนี้อยากเรียกร้องทุกฝ่ายไม่ว่ารัฐบาลหรือว่าไม่ว่าฝ่ายค้านนะครับต้องจับมือกันนะครับแล้วก็อย่าใช้กระบวนการทางการเมืองเข้ามาทำให้ประเทศมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็ถือว่าวันนี้ก็น่าจะได้เดินหน้าได้ถ้าคุณพิธาเองเห็นได้พูดว่าก็จะได้เข้ากับทำหน้าที่นะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ